ขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
รงที่หมอครัวที่หมอโรงเรียนนะฮะที่เป็นเจ้าภาพสถานที่แล้วก็อาหารเย็นนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆหมอพี่ๆทุกท่านที่ได้มีน้ำใจในวันนี้สำหรับผมและครอบครัวรวมทั้งน้องป้อมกับคุณหน่อยที่จะมารับหน้าที่ต่อจากผมเนี่ยนะครับในความรู้สึกผมเองตลอดเวลา3ปีที่อยู่ที่นี่นะครับมีความอบอุ่นทั้งที่มาจากบ้านคนละครึ่งโลกเลยก็มีความรู้สึกอบอุ่นมาได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าได้รับความเมตตาจากพี่ๆที่มีทุกท่านต่อผมและครอบครัว3ปีก็พบเวลารวดเร็วตั้งตัวแทบไม่ทันนะครับก็ความรู้สึกก็จะจดจำไปตลอดนะครับการมารับหน้าที่ที่นี่มีวาระมีเวลาอยู่แล้วมีวันมาแล้วก็มีวันกลับนะแต่ความสัมพันธ์ก็จะอยู่ต่อไปจะรักและเคารพพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับแม้ว่าจะกลับไปแล้วก็ยังเป็นน้องของพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอและคุณหมอระเบียบครับกราบขอบคุณครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจะมาใหม่ผมพ้นหน้าที่ไปเพื่อเที่ยงคืนนะครับเมื่อวานที่วอชิงตันดีซีก็ทำงานจนถึงตีสองนะครับรอเรียกชื่อท่านใหม่ก็คือท่านนาวเอกพุทธนพงศ์นพปุณสถิตนะครับระยะคุณแอมผมมองเห็นต้านะครับแล้วก็พร้อมกับภริยาก็คุณหมอที่ไหนได้นะครับก็ผมกับภรรยาผมก็คนไหนไม่ครับไม่ใช่คือกันป่ะนี่นี่พี่กับมันใช้เลยจําไม่ได้เลยตอนนี้คนเดียวนะวันนี้คือสวยแล้วจําไม่ได้แล้วก็วันนี้รู้สึกตื้นตันครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาจัดงานเลี้ยงส่งแล้วผมก็ปล่อยมารับการเลี้ยงส่งด้วยครับก็กราบขอบพระคุณครับแล้วถ้ามีโอกาสได้รับใช้ที่เมืองไทยก็ยินดีครับที่สัตหีบครับหน่วยราชการนาวิกินครับโรงแรมสวยน้ำใสแล้วก็อาหารอร่อยมีอะไรให้ได้รับใช้ก็ยินดีครับก็สนามก็ปูตะหลวงครับเพลงไปร้องนะครับครับเพลงเพราะวันนี้เพลงเตรียมมา5เพลงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้กับน้องพันโทสยามรัตน์ซึ่งเตรียมมาทั้งหมด7เพลงกล่าวอะไรสักเล็กน้อยขออนุญาตเรียนเชิญครับจะถามตลอดที่จะถามผมและพยานครับน้องฝนเปลี่ยนอะไรก็ขอขอบคุณเจ้าภาพเจ้าของบ้านคุณหมอสุวัฒน์และคุณหมอดวงเดือนทั้งที่คุณหมอและพี่ลูกท่านนะครับที่ได้จัดงานวันนี้ให้กับพวกเราทุกคนก่อนที่จะกลับหมดหน้าที่จากที่สำนักงานที่วอชิงตันดีซีในพวกเรา3ปีที่ผ่านมาผมอยู่ที่นี่ก็รู้สึกได้รับความเมตตาจากชุมชนไทยที่นี่เป็นอย่างดีครับก็กลับไปที่เมืองไทยทำงานอยู่ในทบเหมือนเดิมครับที่ทบกรมส่งมาทางบกถ้าหากว่าพี่ๆท่านใดมีโอกาสกลับไปที่เมืองไทยแล้วมีความไม่ตัดรับใช้นะครับผมก็ยิน